้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะรายการที่คุณสามารถจะอ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องอ่านค่ะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ฝันค่อนแห่งอยุธยานวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนมาถึงตอนที่26แล้วค่ะจากบทประพันธ์ของแคร์กิฟฟ็อกซ์กล้วยไม้แก้วสนธิแปลนานมีบุ๊กจัดพิมพ์ตอนที่แล้วนะคะเราก็ได้ติดตามการสมรสที่เอิกเกริกสมเกียรติของเจ้าพระยาวิชาเยนหรือว่าคอนสแตนตินฟอนคอนกับมาเรียกีมายามาดาลูกครึ่งโปรตุเกสญี่ปุ่นก็เป็นการแต่งงานของสองขั้วอำนาจทางการค้าในอยุธยาฝ่ายหญิงนั้นรักและก็พึงพอใจในฝ่ายชายแต่ในขณะที่ฝ่ายชายมีสาวๆมากมายแต่งงานได้ไม่ทันไรมาเรียกีมาก็ต้องเริ่มเจ็บช้ำน้ำใจเมื่อสามีของเธอหายไปจากบ้านนานๆและเธอก็พบว่าจริงๆแล้วสามีก็ยังไม่ได้เคลียร์ผู้หญิงทั้งหมดออกไปจริงๆตามที่เคยรับปากและเขาก็ใช้เธอให้มาเข้าเฝ้ากรมหลวงโยธาเทพซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวของสมเด็จพระนารายณ์ที่มีอิทธิพลมากในราชสำนักค่ะคอนสแตนตินต้องการที่จะให้มาเรียผูกสายสัมพันธ์กับกรมหลวงโยธาเทพในขณะที่มาเรียก็ต้องการมีส่วนร่วมในชีวิตของสามีเธอจึงยินยอมที่จะมาทำงานตามคำสั่งของสามีในส่วนของกรมหลวงโยธาเทพนั้นพระองค์ชอบพอกับเจ้าฟ้าน้อยซึ่งเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระนารายณ์แต่ว่าสมเด็จพระนารายณ์ไม่โปรดเจ้าฟ้าน้อยมองว่าเป็นคนเจ้าชู้ทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังแต่พระองค์กลับโปรดบุคคลผู้หนึ่งแล้วก็ต้องการที่จะยกกรมหลวงโยธาเทพให้กับบุคคลผู้นี้บุคคลผู้นั้นเป็นใครนะคะติดตามได้เลยค่ะฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่26ค่ะนอกจากคอนสแตนตินแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดการสนทนากับหม่อมปีราชบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นผู้ที่สนใจในแผ่นดินโพ้นทะเลเช่นเดียวกับพระองค์แล้วก็ใช้เวลาศึกษาร่ำเรียนตำรับตำราโบราณกับพระโหราธิบดีซึ่งเป็นโหรหลวงและเคยแต่งโครงเรียนแบบสีปราดกวีเอกประจำราชสำนักหม่อมปีไม่เคยแสดงความสนใจเพศตรงข้ามแต่สมเด็จพระนารายณ์ตั้งพระทัยว่าจะยกพระราชธิดาและราชบัลลังก์ให้พระทรงเห็นว่าหม่อมปีเป็นผู้ที่มีสติปัญญาและความเที่ยงธรรมน่าจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้แต่ปัญหาก็คือหม่อมปีไม่ใช่คนรูปงามจัดว่าเป็นคนรูปซามซะด้วยซ้ำเตี้ยค่อมขี้อายจนดูกระด้างเมื่อยามเข้าร่วมโต๊ะเสวยเจ้าฟ้าหญิงเคยทรงแอบมองอยู่หลังลับแลอะไรๆก็ไม่เข้าหูเข้าตาไปทั้งสิ้นอคติทำให้ทรงรู้สึกระคายหูระคายพระกันทรงได้ยินแต่เสียงแหบห้าวไม่ทรงเข้าถึงความงามของภาษาที่เขาใช้ทอดพระเนตรเห็นแต่หลังโกงแต่ไม่เห็นรอยยิ้มนุ่มนวลที่เขามีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและที่สำคัญกรมหลวงโยธาเทพเห็นว่าหม่อมปีถูกคอนสแตนตินครอบเอาไว้และพระองค์ก็ชิงชังฝรั่งยิ่งนักสรุปว่าหม่อมปีแทบไม่ได้คะแนนจากกรมหลวงโยธาเทพเลยทีนี้พอมีคนมาทูลว่ามาดามกองสตองภรรยาพระราชทานของขุนนางฝรั่งมาขอเข้าเฝ้าพระองค์จึงทรงรับสั่งด้วยความใคร่รู้แกไม่ไว้วางพระทัย
มีรับสั่งกับนางสนองพระโอษฐ์ซึ่งเป็นภริยาของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่าได้ข่าวว่าหล่อนเป็นคนเคร่งศาสนานักก่อนจะแต่งงานกับเขาหล่อนบังคับให้เขาทำสัตสาบานในโบสถ์แล้วก็ให้ไล่เมียเก็บไปให้หมดแน่ละเมื่อแต่งงานเสร็จเรียบร้อยเขาก็เรียกพวกนั้นกลับมาอีกแต่หล่อนคงจะต้องรักเขามากแท้ๆจึงทนไม่ได้กระทั่งเมียทาสฉันอยากพบหล่อนบางทีอาจได้ใช้สืบเรื่องแผนการของเจ้าฝรั่งนั่นฉันอยากรู้ว่าเขามีอำนาจเพียงไหนและก็อยากรู้จุดอ่อนของเขาด้วยเมื่อรู้หมดแล้วฉันจะทำให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมดความไว้พระทัยในตัวเขาด้วยเหตุนี้มาเรียจึงได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้าก่อนการเข้าเฝ้ามาเรียฝึกกราบถวายบังคม3ครั้งต่อหน้าคอนสแตนตินต้องเอาหน้าผากจดพื้นก่อนจะคลานไปจนถึงที่ประทับเธอได้รับการอบรมอย่างเข้มงวดแล้วก็ใช้พิธีการเดียวกับการเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเธอดึงชายกิโมโนอย่างกระวนกระวายก่อนจะถูกนำเข้าไปในห้องประทับเมื่อประตูเปิดออกเธอก็เห็นร่างเล็กๆสวมเครื่องประดับแสงพราวพรายนั่งอยู่บนเก้าอี้สีทองเธอกราบครั้งแรกก่อนก้าวครบ3ก้าวลืมไปว่าจะต้องคลานต่อไปอีกไกลเข้ามาใกล้ๆสิมาดามกองสตองท่าทางเจียมเนื้อเจียมตัวอย่างนี้ไม่สมกับเป็นภรรยาออกยาวิชาเยนเลยมาเรียถึงกับมือไม้สั่นรีบกราบอีก2ครั้งแล้วเข้าไปถึงเบื้องพระพักตามที่มีคนชี้ให้ฉันดีใจที่หล่อนคลอดบุตรเรียบร้อยจึงค่อยได้เห็นหน้าหล่อนใต้ฝ่าพระบาทหม่อมฉันคงจะมาเฝ้าแต่แรกหากทราบว่าทรงโปรดที่จะได้ฟังหม่อมฉันขอบพระทัยในของที่พระราชทานมาเมื่อคลอดบุตรกรมหลวงโยธาเทพทรงพระสวนอย่างดูหมิ่นจริงหรือหล่อนชอบของขวัญอย่างนั้นหรือแต่ฉันได้ข่าวว่าหล่อนไม่ได้ใช้เองนี่นางพระกำนันที่หมอบอยู่ณที่นั้นแอบหัวเราะกันคิกคักมาเรียถึงกับตะลึงงันเงยหน้าขึ้นมองพระราชธิดาซึ่งทรงประจานเธอต่อหน้าฐานละกำนันแล้วก็เห็นพระพักเหี้ยมเกรียมเป็นรอยปรุด้วยไข้ฝีดาษหล่อนจะไม่พูดอะไรเลยหรือรู้ไหมในวังของฉันต้องรู้จักพูดรู้จักคิดไม่เคยมีใครบอกหล่อนหรือว่าฉันเคยสั่งพาปากผู้หญิงที่เงียบเกินไปแต่ก็เคยสั่งเย็บปากคนที่พูดมากไปด้วยนี่อย่าเอาแต่ฟุบหน้าอย่างนี้สิสามีของหล่อนมีสิทธิ์เงยหน้าเมื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉันจะกดหัวภรรยาของเขาอย่างไรได้พวกฝรั่งควบคุมเมืองของเราอยู่คราวนี้มาเรียชันศอกขึ้นทูลตอบว่ากระหม่อมฉันจะไม่ทำอะไรในที่นี้โดยไม่ได้รับพระอนุญาตเช่นเดียวกับสามีซึ่งไม่เคยทำสิ่งใดโดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนเรื่องของพระราชทานจริงอยู่กระหม่อมฉันไม่เคยได้เห็นแต่ถึงอย่างไรกระหม่อมฉันก็รู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาเพราะกระหม่อมฉันมีความจงรักภักดีในใต้ฝ่าพระบาทหล่อนฟุบหน้ากลับลงไปอีกกรมหลวงโยธาเทพทรงพินิจมาเรียอยู่ครู่ใหญ่หล่อนใจกล้าดีและมีสติปัญญาเคยมีคนบอกฉันมานั่งตรงนี้สิเล่าเรื่องของหล่อนให้ฉันฟังเรื่องสามีของหล่อนด้วยนี่เป็นการเข้าเฝ้าครั้งแรกของมาเรียต่อกรมหลวงโยธาเทพพระราชธิดาพระองค์เดียวผู้ทรงอิทธิพลจากนั้นในวันที่1มกราคมปีคริสต์ศักราช1684หนังสือพิมพ์มัตรัสปราดเปรื่องก็มีบทบรรณาธิการแถลงอวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้อ่านในวาระครบรอบปีที่2ของวารสารแล้วก็กล่าวว่าชาวเมืองมัทรัสต่างก็ทราบดีว่าเราเริ่มต้นด้วยความยากลำบากปัญหาบางประการได้แก้ไขลุล่วงไป
เพราะบริษัทอังกฤษบอกรับเป็นสมาชิกให้กับสถานีการค้าในสยามมริดบันตัมและพ่อค้าชาวอังกฤษทั้งหลายที่ทำกิจการอยู่ในจิตตะกองบอมเบย์และฮูกรีการรับเป็นสมาชิกนี้เกิดจากความคิดริเริ่มของคุณเอรีฮูเยลอดีตผู้อำนวยการสถานีการค้าในสยามผู้ตระหนักดีว่าผู้อยู่ห่างไกลชุมชนอังกฤษมักกระหายใครได้รับข่าวสารใหม่ๆแล้วก็มีการกล่าวถึงการเปิดสถานีการค้าที่เบนดูเลนชายฝั่งตะวันตกของสุมาตราว่าเป็นไปด้วยดีพ่อค้าของบริษัทอังกฤษซื้อพริกไทยที่มีคุณภาพดีกว่าที่ชวาแล้วก็ไม่ต้องกลัวการกลั่นแกล้งของบริษัทฮอรันดาที่สุมาตราขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าหลายเดือนมานี้โจรสลัดโจมตีเปลือของพ่อค้าอิสระบ่อยครั้งขึ้นแล้วก็มีผู้กล่าวว่าเจ้าท่าแห่งเมืองมาริดก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้หรืออาจจะไม่อยากทำการปราบปรามมีการอ้างถึงแหล่งข่าวในสยามว่าคนเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจจากใครคนหนึ่งซึ่งเคยทำงานให้บริษัทอังกฤษเดือนมกราคมปีคริสต์ศักราช1684ที่เมืองลาโวคอนสแตนตินรีบเข้าไปในห้องรับแขกแล้วก็ต้องแปลกใจที่เห็นสังฆราชลาโนยืนคู่กับบาทหลวงมาโดนันโดพระคุณเจ้าคุณพ่อกระผมดีใจจริงที่ได้พบท่านโดยไม่คาดฝันกระผมทราบว่าพระคุณเจ้าต้องการพบแต่ไม่ทราบว่าท่านจะมีเพื่อนมาด้วยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าท่านจึงต้องร่วมมือกับพระเยซูอิตเขาก้มลงจุมพิษแหวนของท่านเจ้าคณะกระผมขอรับรองว่าได้ไปฟังมิสซาเมื่อ7 โมงเช้าจิตวิญญาณของกระผมไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้มีปัญหามากกว่าปกติเขาพูดเยาะๆหันไปมองบาทหลวงมาโดนันโดซึ่งหลบตาอย่างอึดอัดสังฆราชลาโนยังไม่หายตื่นเต้นจากข่าวที่เพิ่งได้รับไต่เท้าพวกเราเพิ่งได้จดหมายจากสำนักใหญ่บนถนนดูบักส่งผ่านคณะมิชชันนารีที่สุรัตมาใช่ขอรับเรือฝรั่งเศสเพิ่งมาถึงเมื่อวานท่านได้ข่าวเรื่องคณะทูตของเราไหมไต่เท้าเราได้ข่าวมาจริงการเดินทางเรียบร้อยดีหลังจากไปแวะจอดที่อังกฤษและเข้าเฝ้ากษัตริย์ที่อังกฤษจากนั้นจึงได้ไปถึงกรุงปารีสมีปัญหานิดหน่อยแต่ในภายหลังก็ได้เข้าเฝ้าที่พระราชวังฟองเตนโบและแวร์ไซส์บาทหลวงวาเชเล่ามาว่าคนที่นั่นไม่เชื่อว่าคณะทูตจากสยามจะโดยสารเรืออังกฤษและเดินทางมาจากลอนดอนท่านเสนาบดีมาร์กีสเดอเซเยเรเข้าใจว่ามีเลขกลแอบแฝงเพราะราชสำนักฝรั่งเศสไม่เคยรู้เรื่องการส่งราชทูตคณะแรกพอจะขออ่านจดหมายของท่านวาเช่ให้ฟังเมื่อซีเออร์เดอเซเยเรเริ่มถามว่าพวกเรามาเพื่อสิ่งใดกระผมตอบไปว่ามีเหตุผล3 ประการประการแรกคือเพื่อขอทราบข่าวเรื่องคณะทูตคณะแรกประการที่2เพื่อแสดงความยินดีในการประสูติของเดยุกเดอบูกอลประการที่3เพื่อถ่ายทอดความยินดีของกษัตริย์สยามกับชัยชนะของพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสและขอเจริญทางพระราชไมตรีด้วยท่านเสนาบดีตอบว่าท่านได้อ่านบันทึกของพวกเราแล้วแต่ไม่เชื่อว่าเป็นความจริงเพราะพวกฮอลันดาปล่อยข่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามไม่เคยมีพระประสงค์ที่จะส่งคณะทูตไปฝรั่งเศสฟอนคอนผุดลุกขึ้นหน้าเผือดด้วยความโกรธนี่คือข้อพิสูจน์ว่าชาวฮอลันดาเป็นผู้ที่ล่มเรือโซเลยโดริยองเพื่อกีดกันมิตรภาพระหว่างฝรั่งเศสและสยาม
เรือโซเลยโดริยองก็คือเรือที่บรรทุกคณะทูตครั้งแรกแต่ว่าไปไม่ถึงแต่ก็ปรับความเข้าใจได้เรียบร้อยแล้วเพราะเมอร์ซิเออร์เดอร์กิเลมซึ่งตอนนี้อยู่ที่ปารีสเคยทำงานที่สถานีการค้าฝรั่งเศสประจำปัตตาเวียจำได้ว่าเรือฟรีเกตของฝรั่งเศสเคยผ่านไปทางนั้นโชคร้ายที่ปัญหาของบาทหลวงวาเซยังไม่หมดแค่นั้นขุนนางไทยที่ส่งไปไม่รู้สำนึกในเกียรติยศที่ได้รับมักแสดงสีหน้าบึ้งตึงไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาท่านเจ้าคณะเม้มริมฝีปากก่อนจะบอกว่าพวกเขาปฏิเสธที่จะนั่งหน้าเวทีในโรงละครอ้างว่าการนั่งในที่ต่ำไม่สมเกียรติและออกจากโรงละครที่แวร์ไซส์เดินกลับไปขึ้นรถม้าโดยไม่รอท่านวาเช่ผู้มีหน้าที่ดูแลทำให้ท่านต้องวิ่งตามทั่วกรุงปารีสท่านเขียนมาเล่าดังนี้พักฟังเพลงสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังจดหมายที่บาทหลวงวาเช่เล่าเหตุการณ์การเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีของคณะทูตไทยในฝรั่งเศสกันต่อค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสังฆราชลาโนยกจดหมายเข้าใกล้แสงไฟแล้วก็อ่านจดหมายของบาทหลวงวาเช่ต่อว่าบาทหลวงวาเช่กลับเข้าปารีสด้วยความโกรธมีการพูดจากับชาวสยามทั้งสองซึ่งภูมิใจในตัวเองบาทหลวงวาเช่ขู่ว่าจะทูลฟ้องสมเด็จพระนารายณ์แต่ทั้งสองผงกศีรษะแล้วก็กล่าวว่าเราจะทำอย่างไรได้อย่างมากก็ถูกตัดหัวเกียรติยศของเรามีค่ายิ่งกว่าชีวิตคอนสแตนตินสายหน้าโกรธจัดไอ้พวกโง่กระผมจะให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพระอาญาท่านวาเช่จะแก้แทนเรื่องความไร้มารยาทของพวกเขาได้หรือไม่สังฆราชลาโนบอกว่าบาทหลวงวาเช่ช่วยปรับความเข้าใจช่วยบรรเทาความข้องใจลงได้แม้ว่าจะกระด้างแบบทหารแต่ก็เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยสติปัญญาแล้วก็แจ้งกลับมาให้ได้ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าหลุยส์จะส่งคณะทูตมาสยามในเร็ววันนี้กำลังมีการเตรียมการกันอยู่คอนสแตนตินทิ้งตัวลงบนเก้าอี้แล้วก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกพระคุณเจ้าไม่รู้หรอกว่ากระผมดีใจกับข่าวนี้เพียงใดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะเจริญทางพระราชไมตรีกับกษัตริย์ฝรั่งเศสพระทรงชื่นชมในสิ่งที่ได้ทรงสดับมาส่วนกระผมในฐานะผู้ดูแลความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศถือว่าจะได้รับการสนับสนุนที่สำคัญกระผมเกรงพวกฮอลันดาและยิ่งเกรงพวกอังกฤษประเทศทั้งสองต้องการยึดที่มั่นทางการค้าของเราพวกหนึ่งพยายามปิดกั้นเราที่ชวาอีกพวกหนึ่งปิดกั้นที่อินเดียพวกเขาเข้มแข็งกว่าเราหากวันใดพวกเขาเป็นพันธมิตรกันเมื่อสงครามในยุโรปสิ้นสุดลงเราจะทำอะไรได้เมื่อไม่กี่ปีมานี้พวกฮอลันดาปิดด่านที่บางกอกจะเริ่มใหม่ก็ทำได้ง่ายเวลานี้พวกเขาแสดงความยโสโอหังแล้วก็ตั้งข้อเรียกร้องจนกระผมจะทนไม่ไหวอยู่แล้วส่วนบริษัทอังกฤษเราต้องใช้พวกเขาขณะเดียวกันก็ต้องใช้เราเป็นทางผ่านระหว่างญี่ปุ่นกับมัทรัสแต่อาจเกิดอยากจะยึดเมืองเราเหมือนที่ฮอลันดาทำกับบันตั้มกระผมจึงเห็นว่าประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นศัตรูมาแต่โบราณของอังกฤษและฮอลันดาเหมาะที่จะเป็นพันธมิตรของเรามากที่สุดสังฆราชลาโน่ก็แย้งว่าแต่เราเพิ่งจะลงนามสงบศึกที่นิแม็กกับสเปนและสหมณฑลเมื่อเร็วๆนี้ในปัจจุบันฝรั่งเศสกับอังกฤษก็ไม่ได้ทำสงครามกันแล้วใช่แล้วในเวลานี้เท่านั้นแต่ว่าจะสงบไปได้อีกนานเท่าไหร่เหตุใดพวกฮอลันดา
จึงไม่ต้องการให้คนทราบว่าสยามส่งคณะทูตไปปารีสพระเจ้าชาร์ลส์แห่งอังกฤษจะทรงยอมทนให้กษัตริย์ฝรั่งเศสคิดเป็นใหญ่ในยุโรปไปได้อีกนานแค่ไหนพระคุณเจ้าทำท่าแปลกใจที่เห็นว่าอดีตเด็กประจำเรือก็รู้เรื่องพวกนี้แต่เชื่อกระผมเถิดครับในไม่ช้าประเทศทั้งสองจะเกลียดชังกันเท่ากับที่แสดงว่ารักกันในวันนี้ท่านเจ้าคณะเงียบคอนสแตนตินเอ่ยขึ้นอีกว่าแต่กระผมก็ยังไม่เข้าใจว่าท่านมาหากระผมพร้อมกันด้วยเหตุใดแม้จะยินดีที่เห็นท่านทั้งสองเข้ากันได้ดีสังฆราชลาโน่หันไปมองบาทหลวงเมาโดนันโดซึ่งโค้งให้ท่านเล็กน้อยแล้วก็พูดขึ้นก่อนว่าจดหมายของบาทหลวงวาเช่แจ้งว่าท่านได้สนทนากับบาทหลวงลาแชสผู้ชำระบาปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสซึ่งรับปากว่าจะพยายามช่วยสนับสนุนการส่งคณะทูตมาสยามแต่ท่านต้องการให้บาทหลวงเยซูอิตร่วมเดินทางมาด้วยและขอให้พ่อแจ้งต่อคุณพ่อเมาโดนันโดเพื่อเราจะได้ทำการตกลงร่วมกันกับใต้เท้าคอนสแตนตินรู้สึกถึงซุ้มเสียงขมขื่นของสังฆราชลาโน่แต่เขาไม่แสดงออกเขายิ้มตาเหม่อลอยดีมากกระผมยินดีที่จะมีบาทหลวงเยซูอิตร่วมมากับคณะทูตด้วยกระผมได้เขียนจดหมายถึงท่านสังฆราชใหญ่ขอให้ช่วยส่งนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์มาด้วยเพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยเรื่องเหล่านี้พระคุณเจ้าก็ทราบดีอยู่คุณพ่อมาโดนันโดบอกกระผมว่าในคณะของท่านมีคนที่จะสอนวิชาเหล่านี้ได้สังฆราชลาโน่บอกว่าจะมีมา6คนยังดีนะที่เราจะได้มิชชันนารีเพิ่ม1คนทั้งที่การมาของคณะทูตเป็นผลงานของคณะเราโดยแท้ท่านลุกขึ้นผลักเก้าอี้บาทหลวงเมาโดนันโดมองพื้นอย่างอึดอัดแต่ฟอนคอนก็มาจูงแขนท่านไปยังประตูพระคุณเจ้าขอรับคนทุกคนที่นี่ล้วนรู้ซึ้งดีถึงบทบาทของท่านที่นี่อาจรู้แต่ที่แวร์ไซส์เล่าพระคุณเจ้าสนใจราชสำนักฝรั่งเศสมากนักหรือกระผมคิดว่าสยามมีความสำคัญสำหรับท่านเสียอีกบาทหลวงฝรั่งเศสสะดุ้งกับน้ำเสียงของฟอนคอนแต่ฟอนคอนก็กล่าวต่อว่าพระคุณเจ้าก็ทราบอยู่ว่าเรามีผู้ตัดสินคุณค่าเพียงหนึ่งเดียวบนสวรรค์พระองค์ไม่สนพระทัยความรุ่งเรืองของกษัตริย์ยอมทรงทราบถึงความอุตสาหะของพระคุณเจ้าลาละขอรับกระผมจะไปกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงความสำเร็จของเราแล้วท่านจะได้เห็นว่าพระองค์ทรงโสมนัสเพียงใดคณะของท่านน่าจะยินดีที่ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีอย่าเมื่ออยู่ตามลำพังคนเดียวคอนสแตนตินสั่งเสมียนไม่ให้นำคนอื่นเข้ามาพบเขานั่งมือมองแม่น้ำตรึกตรองถึงเรื่องที่เพิ่งได้ยินมาเขาเองก็แปลกใจแม้จะเป็นคนยืนยันรับรองกับสมเด็จพระนารายณ์แต่ก็นึกไม่ถึงว่าพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสจะส่งทูตมาจนสุดโลกแบบนี้มายังประเทศเล็กๆซึ่งไม่มีกำลังจะสนับสนุนได้เพราะว่าสยามไม่ใช่จีนหรือญี่ปุ่นและมีความสำคัญทางการค้าในฐานะทางผ่านมากกว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องเทศเพชรพลอยหรือผ้าไหมมีแต่ไร่พริกไทยทางภาคใต้ที่ใหญ่พอให้สนใจแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสอาจไม่ทรงทราบหรืออาจทรงคิดเช่นเดียวกับเขาว่าสยามจะเป็นที่มั่นในเอเชียเพื่อสกัดกั้นอำนาจของสหมณฑลและอังกฤษได้ในกรณีนี้เขาจะต้องแสดงให้ทรงเห็นว่าสยามเป็นพันธมิตรที่ดีและยินดีทำทุกสิ่งให้สมกับความไว้วางพระทัยเขายังไม่อยากทูลสมเด็จพระนารายณ์ในทันทีเขาต้องการคำยืนยันที่แน่นอนเพื่อไม่ให้ต้องทรงผิดหวัง
และมีอาการหายพระทัยขัดเช่นทุกครั้งที่ทรงทราบว่ากองทัพสยามที่สนับสนุนเขมรอยู่ถูกตีแตกเขาต้องการเก็บข่าวนี้ไว้แล้วก็ต้องสั่งให้นักบวชทั้งสองเงียบด้วยเขาจะได้คาดการล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าโชคดีเขาจะได้ไม่ต้องเกรงอิทธิพลของอังกฤษหรือฮอลันดาอีกต่อไปเขาจะได้ตะโกนใส่หน้าเจ้าเคสและสเตรนท์ตอนนี้สเตรนท์กลายเป็นคนโอหังเขาเข้าไปร้องทุกข์ต่อพระคลังที่เมืองลาโวกล่าวหาว่าขุนนางคนโปรดของพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนช่อโกงเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าสมควรแต่จะได้รับการคารวะจากพวกนิโกรในประเทศนี้เท่านั้นและเพื่อเป็นการสั่งสอนสเตรนท์คอนสแตนตินสั่งห้ามการขนถ่ายสินค้าจากเรือเม็กซิโกเมอร์เชนซึ่งเพิ่งจะมาถึงได้ไม่กี่วันให้สเตรนท์เอาสินค้าไปขายที่อื่นอย่าเอามาขายกับชาวนิโกรที่นี่เขาหยิบกระดาษมาเขียนอย่างรวดเร็วเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเก็บเรื่องที่ท่านเล่าให้กระผมฟังไว้เป็นความลับชั่วคราวกระผมเป็นผู้เดียวที่จะตัดสินใจให้ท่านปล่อยข่าวได้กรุณาแจ้งให้บาทหลวงมาโดนันโดทราบรวมทั้งบุคคลอื่นๆในคณะของท่านที่ได้รับข่าวเดียวกันด้วยเขาขีดเส้นใต้สีดำหนาบนข้อความท่านเจ้าคณะแห่งเมเตโลโปลิสยินดีที่ได้รับหนังสือจากเสนาบดีถึงแม้น้ำเสียงในจดหมายนั้นจะไม่แสดงความเคารพตามที่ชาวคริสพึงมีต่อพระราชาคณะของตนท่านดีใจที่จะได้ทวงเวลาในการแจ้งต่อมิชชันนารีคนอื่นๆว่าจะมีพระเยซูอิตนักคณิตศาสตร์มาด้วยและคงจะแย่งเอาความดีความชอบไปเสียหมดเหมือนที่ทำเป็นประจำหลวงพ่อเบนินวาเช่ผู้น่าสงสารต้องกรำกลืนอะไรต่อมิอะไรที่แวร์ไซส์ต้องปกป้องผู้แทนพระองค์ของสยามจากการวิพากษ์วิจารณ์ของชาวฝรั่งเศสท่านนึกถึงสาเหตุในการส่งคณะทูตของพระเจ้าหลุยส์เช่นกันนึกถึงคำพูดของสังฆราชปันลูที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามจะเข้ารีดได้ไหมประโยคนี้วนเวียนอยู่ในหัวของท่านนับตั้งแต่ได้ยินมาบางครั้งให้ความหวังบางครั้งทำให้ท่านยิ้มเห็นว่าตัวท่านเป็นบ้าไปเช่นเดียวกับท่านเจ้าคณะแห่งเอริโอโปลิสผู้โชคร้ายฟรองซัวปันลูพูดน่าสงสารความหยิ่งเยโสและความปรารถนาที่จะรุดหน้าไปไกลกว่าผู้อื่นชักจูงท่านไปถึงทะเลจีนจนถูกโจรสลัดจับไปที่เกาะฟอร์โมซาเมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้เองถ้ารอดมาได้คงจะต้องคุยอวดว่านำโจรสลัดเข้ารีดได้หมดแน่สังฆราชลาโน่บ่นพึมพำเมื่อได้ทราบข่าวท่านหยิบจดหมายของชาวกรีกขึ้นมาอ่านใหม่แล้วก็พยายามเดาจุดประสงค์ของเขาถ้าท่านกองสตองมีจุดประสงค์เดียวกับที่ท่านปันลูพูดไว้การขอให้เก็บข่าวเป็นความลับก็ฟังดูมีเหตุผลดีเหตุไฉนจึงต้องทำให้คณะสงฆ์ในสยามตกใจล่วงหน้าคงจะเป็นเช่นนั้นท่านนึกถึงคำอธิบายของเสนาบดีเรื่องต้องการความสนับสนุนจากฝรั่งเศสเพื่อต่อต้านชาวอังกฤษและสหมณฑลแต่ท่านก็เป็นเช่นทุกคนซึ่งต่างพยายามหาเหตุผลแม้เพียงน้อยนิดมาสนับสนุนทฤษฎีของตนท่านลุกขึ้นเปล่งเสียงแน่แล้วเพราะเหตุนี้เขาจึงแน่ใจว่าจะได้แรงสนับสนุนจากพระเจ้าหลุยส์กษัตริย์คาทอลิกย่อมต้องช่วยเหลือกษัตริย์คาทอลิกด้วยกันต่อต้านพวกนอกรีตท่านเดินไปมาในห้องโถงของโรงเรียนสอนศาสนาทั้งตื่นเต้นดีใจและขณะเดียวกันก็นึกอิจฉาขุนนางคนโปรดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำการสำเร็จแต่เพียงผู้เดียวอีกเช่นเคยท่านยังตื่นเต้นไม่หายเมื่อยื่นจดหมายนั้นให้บาทหลวงมาโดนันโดอ่านบาทหลวงเยซูอิตนั่งลงบนเก้าอี้หวายแล้วก็ถามว่า
พระคุณเจ้าคิดว่าคำสั่งนี้มีสาเหตุจากสิ่งใดกันเมื่อเช้านี้ดูเหมือนท่านกองสตองไม่คิดว่าน่าจะต้องเก็บเป็นความลับนี่นาท่านสังฆราชมองอย่างไม่ไว้ใจพระเยซูอิตนี้เป็นคนซื่อตรงควรจะเล่าให้เขาฟังดีไหมไม่น่าจะมีปัญหาท่านน่าจะพูดได้ถึงทฤษฎีหรือความคาดหวังเพราะยังไม่เคยได้รับคำสั่งอย่างเป็นทางการจากสำนักใหญ่ที่ถนนดูบักให้ตั้งใจสอนศาสนาถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากกว่าประสบนิกรของพระองค์แต่รอก่อนดีกว่าอย่าประมาทท่านงึมงำว่าออกยาวิชาเยนคงต้องการเก็บเรื่องไว้ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประหลาดพระทัยเมื่อเรื่องดำเนินไปด้วยดีบาทหลวงมาโดนันโดพยักหน้าเมื่อได้ฟังเรื่องราวแต่ไม่เชื่อท่านหวังว่าจะได้ข้อมูลจากท่านสังฆราชเพราะไมตรีจิตที่คอนสแตนตินเคยมีกับท่านชื่อชาลงทุกทีเมื่อ6เดือนก่อนท่านเคยได้รับเชิญไปรับประทานอาหารร่วมกับเสนาบดีบ่อยครั้งเพื่อตอบคำถามต่างๆท่านได้ติดตามเขาไปละโวทุกครั้งเป็นคนเขียนคำแนะนำสำหรับคณะทูตสยามที่ไปโปรตุเกสท่านถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งแต่เมื่อ 2-3 สัปดาห์มานี้ท่านได้รับเชิญไปร่วมรับประทานอาหารเย็นน้อยครั้งจนหยุดไปหากวันใดที่มาดามกองสตองขอให้ท่านไปรับประทานอาหารว่างด้วยหลังออกจากโบสถ์ก็นับว่าโชคดีนักหนาเมื่อได้เห็นท่านเสนาบดีออกมาต้อนรับภรรยาตามมารยาทท่านกำลังนึกถึงมาเรียกีมาหรือมาดามกองสตองว่าท่านควรจะเล่าให้ฟังหรือไม่ว่าท่านเห็นสามีของหล่อนอยู่กินกับผู้หญิงพื้นเมืองมาเรียเป็นคนขี้หึงและหุนหันเธออาจจะไปต่อว่าต่อขานสามีและท่านเสนาบดีก็อาจจะถือว่าท่านเป็นคนปากมากไม่น่าไว้วางใจแต่ท่านก็นึกประหลาดใจเมื่อได้เห็นความสงบสุขใจในบ้านที่ละโวมีทั้งสวนน้ำพุและห้องที่กว้างขวางร่มรื่นราวกับคฤหาสน์ในอิตาลีแต่เป็นบ้านที่สะสมบาปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกับอิทธิพลของออกยาวิชาเยนที่มีสูงสุดในแผ่นดินรองจากพระเจ้าอยู่หัวแม้แต่พระและแม้แต่เจ้าก็ยังต้องเกรงใจติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะตอนที่27ฟอนคอนแห่งอยุธยาบทประพันธ์ของแกรกคีฟ็อกแปลโดยกล้วยไม้แก้วสนธิจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์ที่นี่ www.thaipbsradio.com สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ